ผู้ชมครับการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมถือว่าเป็นการจัดอบรมที่เปิดเวทีให้กับคุณครูในทุกพื้นที่ครับได้มีโอกาสเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ยังเป็นโครงการที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆของทางกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากได้รับความสนใจมากครับเพียงแค่เปิดรับสมัครวันแรกครับก็มีผู้สมัครมากถึง 100,000 คนครับด้วยข้อจำกัดต่างๆจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์จึงถือเป็นคำตอบโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในประเทศไทยมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านจำนวนมากถึง10หลักสูตรความแตกต่างของแต่ละชุดการเรียนรู้ใน10หลักจะเข้าไป10หลักสูตรแล้วกันนะครับมีความต่างครับผมคิดว่าประมาณ2ใน3เนี่ยเป็นเรื่องของ experience sharing แล้วก็ประมาณ1ใน3เป็นเรื่องของการแอดทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้สามารถใช้ apply ได้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มาอบรมหลักสูตรที่มีคนร่วมประมาณ 50,000-60,000 คนแต่ละครั้ง10ครั้งเนี่ย 600,000 ที่นั่งที่มาร่วมเราใช้เวลาเตรียมงานประมาณ2เดือนเศษเราสำรวจว่าครูเนี่ยต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรผมสำรวจผ่าน Facebook สำรวจผ่านเครือข่ายต่างๆว่าครูเนี่ยสนใจเรื่องอะไรหนึ่งในหลักสูตรหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคมเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.บวรศักดิ์อุวันโนราชบัณฑิตเป็นวิทยากรบรรยายโดยได้มอบแง่คิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบันความใกล้ชิดของพ่อแม่ความใกล้ชิดของครูบาอาจารย์กับลูกหลานกับลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั่นคือความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ในสังคมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กับเครื่องจักรกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อมอบประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมและในระยะยาวมวลประสบการณ์ที่ครูจะได้รับ3ส่วนครับ1หลักการหลักคิด2ความสุขที่ครูจะได้รับในการอบรม3ก็คือเทคนิควิธีการที่มากกว่านั้นครูจะได้รับมิตรภาพและความห่วงใยความเอื้ออาทรจากกระทรวงศึกษาธิการส่งต่อไปที่จังหวัดส่งต่อไปที่คุณครูครับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของทั้งคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสามารถบูรณาการทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News ครับและทาง www.cs3plus.com ครับ